สวัสดีครับกลับมาอีกบล็อกนึงของเขื่อนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปปิกนิกกับพิกเกอร์เชคนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าร้านอาหาร Delivery ที่ลอนดอนค่อนข้างดังเนี่ยจะเป็นยังไงและอร่อยขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้จะมีแขกรับเชิญมาอีก1ท่านด้วยนะครับกับอีก2สาวด้วยจะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะครับแต่วันนี้ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะครับรีบกดเลยติ๊งติ๊งเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยวันนี้นะครับมี3สาวพาวพัฟเกิลนะคะอันอันสวัสดีค่ะพี่มุกสวัสดีค่ะเจ้าของผู้นำแม่ทัพของพิกาชิกนะคะแล้ววันนี้มีพาวพัฟเกิลคนที่3ของเราพิชชี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ไปทำอะไรกันคะเราจะไปมิกนี้นะคะเพราะเราจะใส่ฮอตชิคอินไซด์ดิสแบนด์ฮอตชิคฮอตชิคสุดฤทธิ์อ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไทยอินสุดมาดามมุกค่ะพี่มุกนี่เรากำลังไปไหนคะไปมิกนี้กันที่ไฮพาร์คนะคะแต่ว่าพาร์คมันใหญ่ต้องหาโลเคชั่นโอเคเดินเยอะไหมก็เธอไม่ชอบเดินวันนี้เรานั่งอยู่พี่มุกเขินมีคำถามมาเขินนั่งแท็กซี่จากสะพานควายไปถนนลาดพร้าวอะแท็กซี่มันนั่งหันอย่างนี้ไม่ได้ทำไมนี้มันนั่งแบบหันกลับมาได้อะอยู่ในรถเราอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วแท็กซี่อันนี้เป็นแท็กซี่รุ่นใหม่รุ่นใหม่นอกจากเป็นไฮบริดแล้วคือเป็นว่าเป็นอิเล็กทริกคาร์ตอนนี้กำลังไปไฮพาร์คเนาะพร้อมไหมคะค่ะไม่มีใครรู้เลยคือตอนนี้ต่อให้เป็นเสียงแบบ voice over insert เข้ามาก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าใครใช่ไหมว่าพีทพูดจริงหรือเปล่าสามารถใส่เสียงอะไรก็ได้ voice over เข้ามาได้เลยเออจริงเข้ามันกิ้งแล้วบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นเราแบบว่าสามารถควบคุมแดดได้พี่มุกเราจะไปไหนเนี่ยเรากำลังฮะไฮพาร์คนะคะเพื่อนออกมาดูลาดลายก่อนสาวๆจะมาถึงนะครับมาดูว่ามีโลเคชั่นตรงไหนบ้างแต่เห็นว่าอยากไปนั่งตรงหญ้าข้างในครับต้องไปดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ก่อนสาวๆเริ่มกินข้าวก็การเก็บแบบฟุตเทจอยู่ตอนนี้ได้โลเคชั่นแล้วนะครับเริ่มตั้งปิกนิกกันดีกว่าเพราะวันนี้เริ่มหิวแล้วอาหารนะครับมาเต็มเลยแล้วก็เครื่องดื่มมีน้ำเนี่ยพร้อมพร้อมไหมคะไม่พร้อมเลยค่ะบ้าจริงมากเลยทานออกไม่ทันเลยเนี่ยเมนูแรกอะไรคะเปิดแบบละเมียดสุกอันนี้เป็นหมูมะนาวนะคะโอ้กลิ่นว้าวแต่อันนี้โอ้ยอันนี้ขอบอกว่าเป็นเมนูที่กำลังฮิตมากกับพิกาชิกใช่ไหมครับพี่มุกคือปูไข่ดองนะคะแต่ว่าพิกาชิกก็คือจะต้องมีชื่อเล่นลูกเล่นเยอะสุดสนอย่างอันนี้เราจะชื่อว่ายำแม่ปูไข่หลงยำแม่ปูไข่หลงค่ะอันนี้ต้องหลงอ๋อเพราะพี่ก๊อตจักรพันธ์พี่ก๊อตจักรพันธ์จักรว่าแม่ปูไข่หลงน้ำน้องมีไข่เต็มท้องสะพรึงเขาจริงๆท่อนว่ะทุกคนว่าท่อนแรงก็จบแล้วมาอันนี้ขออนุญาตเปิดเลยได้ไหมได้ค่ะเปิดเลยค่ะอย่างที่บอกใครอยู่ที่อังกฤษหรือว่ามาเรียนที่อังกฤษเนี่ยใครอยากกินอาหารไทยฝีมือแบบโฮมเมดหรือแบบสองสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยสั่งที่พิกาชิกได้ค่ะแซ่บจริงรับประกันความแซ่บพูดเลยนะว่าใครชอบกินเผ็ดนะคะโอ้ my god คลิก10เม็ดพิกาชิกเนี่ยเผ็ดจริงอะไรจริงน้ำจิ้มแซ่บ The Flash Box เปิดมาเป็นอาหารว่างแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่กล่องคือไข่เปล่าเฮ้ยข้าวยำปักใต้ไข่ปักใต้ก็มาคะแนนเขาเป็นสีม่วงเอ้ยสีอะไรสีฟ้าอันนี้เอฟเฟคเกิดจากแว่นตาเขาเป็นสีม่วงฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเลนส์นะก็พี่ชี้หิวใช่ไหมรู้จักอาการเนี่ยเฮ้ยบ้าหิวใช่ไหมบ้าหรอเขาหิวกันแต่ว่าถ้าคาร์ลี่มาแล้วปุ๊บก็คืออันนี้เลยนะจริงจังหวะนี้ต้องมาชิมกันแล้วนะคะตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกินกันละแม่ทัพพิกาชิกานะหน้าเมนูหน่อยก่อนเริ่มกินกลิ่นมาแล้วใช่ไหมกลิ่นมาแล้วฉันหิวตอนนี้เพราะว่าพี่หิวมากเหมือนกันเลยมียำแม่ปูไข่หลงนะคะเป็นยำปูม้านะจ๊ะแล้วก็มีไข่ด้วยเราดองในน้ำปลาเพราะเราออกมากินข้างนอกต้องดองไว้ก่อนต้องดองเพื่อว่าให้มันแบบสะอาดอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะกินในช่วงหน้าร้อนได้มีหมูมะนาวหมูมะนาวเป็นแบบว่าฮอกเลมอนพอกเลมอนหัวสั้นถ้าเอาเมนูวันพรุ่งนี้นะคะเป็นหมูย่างน้ำตกวอเทอร์ฟอร์วอเทอร์ฟอร์วอเทอร์ฟอร์พอกอันนี้เป็นลาบเป็ดซีดนะคะแล้วเราก็มีลาบไก่แซ่บนะ
คะข้าวมันไก่ chicken fat rice เลิศนะข้าวมันไก่ chicken fat rice chicken fat rice นะคะให้นานี้ chicken ข้าวมันไก่กรอบข้าวมันไก่ประตูน้ำอร่อยใช่ไหมของเราเขาบอกว่าข้าวมันไก่ประตูน้ำณลอนดอนใช่ป่ะก็มีข้าวยำนี่เลยโอ้มายก็อดพิกาชิกนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครที่จะสั่งพิกาชิกมาลอนดอนกินได้นะครับแต่ตอนนี้เขินไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าอยากกินแล้วไปกินกันเถอะอ่ะอันนี้นะคะเป็นลาบหมูจากพิกาชิกจะเปิดกินจากนี่เลยอู้ยน่ากินมากอยู่ลอนดอนนะอากาศเย็นๆแดดอุ่นๆอย่างนี้นะแล้วแบบกินอาหารไทยอย่างนี้เขาบอกว่าฟิลมันได้มากเลยครับเผ็ดมั้ยเผ็ดมั้ยผิดหวังจริงๆร้านนี้คือกินพิกาชิกเนี่ยคือเตรียมตัวอยู่แล้วว่าเผ็ดมากกินลาบหมูใช่มั้ยอีกอันนึงที่อยากลองกินเนี่ยให้กล้องดูเนี่ยคือหมูมะนาวเหมือนเป็นเฮลตี้เฮลตี้ฟู้ดนี่ๆๆๆมีความเฮลตี้อยู่จะกินให้ดูสดๆนะคะมันคือการที่อยู่ในแบบลอนดอนเราได้กินอาหารรสชาติฝีมือคนไทยอย่างเงี้ยคือฟินมากต้องสั่งค่ะแซ่บปักแนวเนาะปกติไม่กินเผ็ดหรอชอบกินแต่ว่ากินไม่เผ็ดสู้ใจสู้เหมือนสตีเวนอ่ะสตีเวนกินพิกาชิก็แบบปกติคือเป็นฝรั่งเนี่ยหรอแล้วแบบแต่ก็กินก็คือเผ็ดแต่ก็สู้แล้วเขากินแล้วเขาเข้าห้องน้ำเขาก็คือเบิร์นเบบี้เบิร์นอยู่นะเบบี้เบิร์นเบบี้เบิร์นอยู่นะฉันว่าแต่ยอมใจฝรั่งนะที่เขาแบบยอมกินเผ็ดได้แบบเขาสู้จริงๆเขาสู้อ่ะเพราะเคยเห็นคนที่แบบชิลลี่ออยล์ก็ไม่ได้แล้วอะไรแค่แบบสีแดงก็ไม่ได้แล้วไม่แต่ว่าฝรั่งที่เหมือนแบบมาสั่งร้านเรานะเขากินเผ็ดไหมพี่เซอร์ไพรส์ในความเผ็ดออเทนติกอ่ะเพราะว่าต้องบอกให้ยูกินเผ็ดได้หรือเปล่าบอกโอ้เผ็ดได้เผ็ดได้เหมือนแบบเคยไปเมืองไทยมาชอบอาหารไทยมากเผ็ดแซ่บลาวอะไรอย่างเงี้ยเออจ้ะเอาจริงๆถ้าเกิดใครอยู่ที่นี่แล้วแบบมีครอบครัวมีเพื่อนเป็นอะไรเป็นฝรั่งเนี่ยคือถ้าสั่งพิกาชิกเนี่ยคือรสชาติมันได้จริงๆอารมณ์แบบเหมือนกินร้านอาหารแบบไทยที่ไทยอ่ะรสชาติอย่างนี้คือหายากเพราะว่าเคยเห็นไหมพ่อครัวแม่ครัวที่เขาทำมาแล้วเขาแบบใช้คำว่าหนักมือในแง่ positive คือใส่พริกเป็นพริกดิบมะนาวเป็นมะนาวหมูเป็นหมูของสร้างมาจากไทยรสชาติมันเลยรีวิวมันเลยออเทนติกเนี่ยผมว่ามันเลยดีเหมือนแบบพริกมาทั้งสวนเออพริกมาทั้งสวนทราบไหมคะโอ้กินไม่สนใจแล้วค่ะเชิญพี่เขยขายต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวไม่แล้วคือตอนนี้เขยกำลังพารานอยด์รู้ป่ะที่กินปูอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันเนี่ยเพราะว่านางไป10ตัวในระหว่างที่2ป้ากับ2เจ๊กำลังถ่ายกันอยู่นะคะที่ฉันกินแล้วลาบเป็ดนะคะฮะอร่อยมากค่ะอร่อยมากได้มากแซ่บมากค่ะลาบเป็ดแซ่บอร่อยไหมตัวไข่ตัวมันนะทำไมครับตัวไข่ตัวมันคือยังไงคะคือถ้าคุณกินอะไรที่มันเผ็ดไปแล้วคุณแสบเกินไปก็แต่เผ็ดจริงต้องบอกว่าพิกาชิกเนี่ยใครชอบกินเผ็ดคือต้องสั่งเลยเพราะว่าพริก10เม็ดจริงๆร้านนี้ไม่ห่วงพริกพริกมาทั้งสวนใช่เพราะปกติกินส้มตำกินกี่เม็ดอุ้ยฉันกิน1เม็ดเองโหเบบี้กิน1เม็ดเองอยู่พี่มึงกินกี่เม็ดก่อนกี่เม็ดนะ9ค่ะโอ้ my god เราถือเลขดีมงคลงี้คือตอนนี้จะบอกว่าจากบล็อกเกอร์ระดับประเทศนะฮะกลายเป็นบล็อกเกอร์รีวิวปูดองไปแล้วตอนนี้ใครดังแล้วเขาต้องรีวิวปูดองกันแล้วล่ะคุณใช่ไหมรู้สึกไหมเขามันต้องแบบยงยามอะไรมันต้องมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ปูดองมันมีอาหารอะไรเงี้ยเขาชอบรีวิวยำยำทุกคนต้องกินต้องเป็นยำยำอะไรอ่ะยำปลาร้าอย่างเงี้ยยำกระเทยอย่างเงี้ยต้องยำที่กระเทยพี่ว่าชื่อนี้เหมาะสำหรับการที่เที่ยวไปตั้งชื่อพิกาชิกได้ยำกระเทยยำกระเทยนั้นทำอะไรคะผิวน้ำค่ะพี่ส่วนค่ะเซนเซอร์สุดเลทเป็นเอฟแอมบอสเซอร์ฟรอมว่ายไหนครับน้องเพียนสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำนะคะคือการที่เอาบินไลเนอร์นะคะหรือว่าถุงขยะมาเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องครับกินเท่าไหร่ใส่ในท้องเราแต่ขยะเราไม่ทิ้งเพราะSafe. ครับคือปิกนิกกันเสร็จแล้วก็ต้องเก็บของถูกไหมครับใช่ทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะคะถูกต้องครับตัดภาพมาที่นี่ค่ะคนเก็บคือใครคะ oh, no โอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวไปเก็บของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากันนะครับวันนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับยังเห็นว่าอาหารเยอะมากแล้วก็นี่กำลังเริ่มแพ็คกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ขอปิดบล็อกไว้ก่อนนะครับก็มากินพิกาชิกนะครับปิกนิกกับ3สาวนั่นเองเพราะฉะนั้นบ๊ายบายค่ะคุณมุกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะคุณอัญญาแล้วก็ถ้าจะอยู่ตรงนี้บ๊ายบายคุณทิพย์
บ๊ายบายเอาวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันกดติดตามพี่เคลื่อนด้วยกดด้วยขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไฮพาร์คนะคะช่วยดูนะคะทำเพลงผู้น้องผู้มาเลยว่าเป็นยังไงหรอมาเจอคนเดียวไม่รู้ไหมมันฟ้องหัวเราะให้เบอร์เลยดีกว่าทั้งนอนนะคะตอนนี้แล้ว